ืบหน้าเกินครึ่งแชมป์ลุยจีบแชมป์มี่เชื่อฝ่ายหญิงไม่กดดันวอนแฟนคลับช่วยเชียร์บันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 19:25 น.คืบหน้าเกินครึ่งแชมป์ชนาธิปอัปเดตหลังลุยจีบแชมป์มี่เชื่อฝ่ายหญิงไม่กดดันวอนแฟนคลับช่วยเชียร์ลั่นจริงจังไม่ได้มาเล่นเล่นการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตอนนี้ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยความในใจแบบแมนๆพร้อมประกาศเดินหน้าจีบนักแสดงสาวแชมป์มี่คาวเวลสำหรับแชมป์ชนาธิปทำเอาแฟนคลับทั้งเชียร์ทั้งลุ้นให้สมหวังล่าสุดที่อาคารมนุษย์นาควิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารในงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล9ด้วยธรรมครั้งที่8เพื่อ19โรงพยาบาลวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างอาคารโรงพยาบาลและมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งในพื้นที่ขาดแคลนหนุ่มแชมป์ชนาธิปมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์เผยความคืบหน้าความสัมพันธ์กับแซมมี่ไปกินข้าวกันเป็นหมู่คณะมีแซมมี่ด้วยผมก็เอาตัวผมไปในที่ที่สามารถเจอเขาได้ยิ้มเพื่อทำคะแนนให้มันมากขึ้นและจากที่สัมภาษณ์วันนั้นผมว่าก็ไปในทิศทางที่บวกครับแต่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมตอบไม่ได้ต้องให้อีกฝั่งหนึ่งตอบแต่จากการที่เขาให้สัมภาษณ์รายการแฉวันนั้นเขาก็พูดถึงผมในแง่ดีอยู่นะหัวเราะเราจะทำให้เขาว้าวุ่นได้ไหมผมว่าต้องได้บ้างแหละยิ้มเขาให้สัมภาษณ์มาแล้ววันนั้นรอดูสดเลยไหมวันนั้นผมดูผ่านโทรศัพท์ผมน่าจะอยู่ที่กองหรืออยู่ที่ไหนก็ลุ้นคำตอบอยู่นะก็ลุ้นให้ไปในทิศทางบวกแล้วก็บวกจริงๆถามว่าคำตอบเขาตรงกับคำตอบในใจเราไหมเหรอคือผมไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเขาจะพูดถึงผมยังไงแต่พอคำตอบมันออกมาเป็นบวกเราก็ปลื้มปลิ้งพุ่งพล่านหัวเราะเขาบอกว่าผมนิสัยดีทัศนคติดีเวลาที่เราอยู่กับเขารู้สึกเลยไหมว่าเขาเปิดใจให้ผมว่าก็คุยกับเขามากขึ้นด้วยความที่พื้นฐานเขาเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนลี่มากขนาดนั้นเขาเป็นคนหน้านิ่งๆแต่การที่เขาคุยกับเราเยอะขึ้นผมว่ามันก็ไปในแนวทางที่จะพัฒนาไปได้มากขึ้นวันที่เราให้สัมภาษณ์เขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างคิดเขาบอกว่าเขาก็อึ้งเหมือนกันทำไมอยู่ถึงถามขึ้นมาผมก็บอกว่าผมก็บอกตามความจริงเขาบอกว่าก็โอเคตอนนี้ก็คุยกันทุกวันครับก็มีบอกฝันดีกันต้องเป็นแฟนแล้วไหมไม่ต้องเป็นแฟนก็บอกฝันดีได้หัวเราะก็คุยกันทุกวันครับวันหนึ่งมากกว่าหนึ่งรอบคนก็เชียร์เยอะทุกคนก็ให้กำลังใจผมเชียร์ว่าเหมาะสมผมก็ดีใจเพราะเขาเป็นคนที่มีสปอคค่อนข้างสูงผมก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองหัวเราะผมก็มีถามจากคนรอบตัวเขาครับก็มีสืบมาเราคิดว่าตรงกับสโป๊กที่เขาตั้งไว้ตรงกับเรากี่ข้อผมว่าเรื่องทัศนคติการดูแลเราก็เป็นผู้ชายแมนๆผมว่าความตรงความเป็นสุภาพบุรุษเราก็อาจจะเข้าเป้าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตอนนี้คิดว่าติดตรงไหนผมว่าเวลาแหละอายุประมาณนี้แล้วคงไม่ใช่อะไรที่จะมาเล่นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้การมันสำคัญมากกว่าตั้งแต่พูดไปเขามาเล่นเซิร์ฟอีกไหมเขาหายไปเลยหัวเราะพูดเล่นๆก็มีบ้างแต่ช่วงนี้ฝนตกครับผมอยากชวนเขาไปดำน้ำเหมือนกันแต่ช่วงนี้มรสุมเข้าฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่การที่เราให้สัมภาษณ์ไปคนมองอีกมุมว่าเป็นการกดดันเขาหรือเปล่าผมว่าเขามีทัศนคติที่ไม่กดดันตัวเองขนาดนั้นเขาค่อนข้างสบายครับและเขาโตพอที่จะมองได้ว่าอันนี้คือการบอกไปตรงๆไม่ได้กดดันนะเพราะคุณก็มีสิทธิเลือกว่าคุณจะชอบเราหรือเปล่าก็ให้เกียรติเขาเพราะเราเป็นฝ่ายที่เข้าไปจีบเขาคิดว่าคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าเกินครึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกครึ่งหนึ่งมันจะยากหรือง่ายหัวเราะแต่ก็รู้สึกดีใจที่มีแต่คนเชียร์และให้กำลังใจครับผ
ผมจริงจังไม่ได้มาเล่นๆผม31แล้วครับปีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตอนนี้แสดงว่าถ้าได้คบเป็นแฟนไม่นานก็แต่งเลยใช่ไหมยังไม่รู้เลยอาจจะต้องใช้เวลาให้นานหน่อยสำหรับเราถ้าไม่เอาแซมมี่เป็นโจทย์เราตั้งเป้าไว้ที่เป็นแฟนกี่ปีถึงจะแต่งส่วนตัวผมว่าการเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันครับและเป็นพลักบวกด้านจิตใจให้กันและกันมีความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราพร้อมจะมีครอบครัวแล้วถามว่าพร้อมไหมก็ประมาณหนึ่งครับยังไม่เต็ม 100% เขาโดนหลอกโอนเงินไปเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างก็มีการช่วยเขาติดต่อทนายและติดต่อทางตำรวจพอดีผมมีรุ่นที่เป็นตำรวจครับก็ช่วยกันตอนนี้คดีก็น่าจะคืบหน้าแล้วครับเขาหน่อยขนาดไหนหน่อยครับคือก่อนหน้าจะโดนหลอกก็มีเรื่องสุนัขเขาตายก็หน่อยไปแล้วพอสัปดาห์ต่อมาก็โดนโกงเงินมันก็เลยต่อกันเราช่วยฮีนใจเขายังไงบ้างในฐานะว่าที่แฟนสาธุยกมือไหว้ก็รับฟังเขาครับสิ่งที่เขาอยากพูดอยากระบายอยากสื่อสารออกมาก็ให้กำลังใจแล้วก็หาอะไรให้เขาฟังที่มันเป็นทางบวกและเราก็พูดอะไรที่มันเป็นพลังบวกให้เขาฟังหลายคนก็อยากเห็นรูปคู่ก็ต้องรอเขาอนุญาตก่อนยิ้มผมก็ยังไม่มีรูปคู่ซึ่งตอนไปเล่นเซิร์ฟด้วยกันมันต้องเล่นทีละคนแต่ก็มีที่เล่นคู่เหมือนกันครั้งหน้าผมจะโดดลงไปเล่นคู่ด้วยเลยหัวเราะครั้งหน้าน่าจะเปลี่ยนสถานะแล้วผมก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าผมฝันได้ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเร็วๆแต่นี่มันคือความจริงเราก็ต้องรอหัวเราะแต่ผมก็ไม่ได้ไปกดดันเขานะผมเป็นคนค่อนข้างชิลมากเรื่องการสัมภาษณ์มีคุยกันก่อนไหมหรือเขาปล่อยเราตามสบายเลยก็พูดตามปกติครับเขาไม่ได้มาบอกว่าห้ามพูดโน่นพูดนี่แต่เรื่องเวลาผมไม่เคยถามเลยเพราะผมก็กลัวจะไปกดดันเขาจะเร่งรัดจนเกินไปก็ปล่อยให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นและผมว่าเขาก็จับตาดูเราอยู่ยิ้มแต่มันเป็นข้อดีนะที่เขาดูเราอยู่แสดงว่าเขาสนใจเรายิ้มเป็นคนเข้าข้างตัวเองเนอะผมเนี่ยเร่งทำคะแนนเลยใช่ไหมเรื่อยๆครับเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยละครก็เร่งถ่ายครับใกล้ปิดกล้องแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อยากบอกอะไรคนที่เชียร์บ้างก็ช่วยผมเชียร์ต่อไปครับส่วนแซมมี่ก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับหัวเราะพิเชษเรียกถกด่วนวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:22 น.พิเชษฐ์เรียกประชุมวิป3ฝ่ายหลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหารือคณะรัฐมนตรีรักษาการทำหน้าที่เป็นกมท.ได้หรือไม่เมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันพ.ศ.นายพิเชษฐ์ได้กล่าวกับที่ประชุมก่อนสั่งปิดการประชุมว่าขอเชิญวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านและตัวแทนของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประชุมที่ห้อง205ข้างหลังบัลลังก์เนื่องจากนายเศรษฐาได้พ้นจากตำแหน่งและเรื่องการพิจารณารอบ
ต่างๆเรายังไม่ชัดเจนคณะรัฐมนตรีที่รักษาการสามารถที่จะเป็นกรรมาธิการกมท.ได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่คลุมเครืออยู่หลายเรื่องจึงต้องให้วิปมาประชุมกันก่อนจากนั้นจึงสั่งปิดประชุมในเวลา16:17